รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันตอนนี้ยิ่งสักลืมหมดอาจารย์ลื้อฟื้นให้ฉันดูสักสเต็ป2สเต็ปได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับ1ชัดชัดช่า2 3ชัดชัดช่าได้ได้เลยครับเนี่ยยิ่งแชมป์เก่านะคะอุ๊ยอายจังเลยที่พูดคุณผู้ชมเป็นสุขอย่างยิ่งสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูมากินปูมาลีลาดมาดูนกมาออกกำลังกายมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะอยากได้ภาพสวยๆไปอวดลูกหลานไหมอ่ะสถานตากอากาศบางปูกับไฮไลท์สำคัญที่ท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงเทพในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อไปดูนกนางนวลเพราะจะมีนกนางนวลนับหมื่นตัวอพยพชั่วคราวมาปักหลักที่นี่มีให้ชมที่บางปูสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2480ในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามหากหันไปถามคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นคุณตาคุณยายเชื่อว่าท่านจะต้องรู้จักบางปูเป็นอย่างดีเพราะเมื่อก่อนบางปูก็เคยเป็นสถานที่จัดงานแสดงดนตรีและเป็นฟลอริลาดของหนุ่มสาวเท้าไฟที่อยู่ไม่ไกลจากพระนครแม้เวลาจะผ่านมากว่า87ปีฟลอริลาดที่บางปูยังคงมีเสียงดนตรีบรรเลงอยู่สถานที่เต้นลีลาดของไฮโซไทยน่าจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าการลีลาดได้กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบางปูไปแล้วครับสุขอย่างยิ่งวันนี้สุขสุดๆแน่นอนครับแต่ก่อนจะตามเข้าไปเปิดฟอร์ลีลาดตามภาษาผู้สูงวัยแต่หัวใจยังวัยรุ่นแลกแย้มช่วงนี้โกกิมีเมนูเรียกน้ำย่อยให้อร่อยฟินกันก่อนไปดูกันครับโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวเมนูนี้ทำง่ายอร่อยด้วยแน่นอนค่ะมาเริ่มทำหนวดปลาหมึกกรอบกันก่อนค่ะใส่หนวดปลาหมึกยักษ์ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำบูบและเกลือไทยหมักให้เข้ากันแล้วพักไว้และเคล็ดลับความกรอบอร่อยใช้แป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันจากนั้นนำหนวดปลาหมึกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำหนวดปลาหมึกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาทำสลัดซีซ่ากันต่อเลยค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นมัสตาร์ดและน้ำมะนาวตีให้เข้ากันด้วยความเร็วคงที่ค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตีจนกระทั่งส่วนผสมข้นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเติมกระเทียมสับและเกรทเต็ดพาร์มิซานชีสคนให้เข้ากันเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะเมนูซีซ่าหนวดปลาหมึกกรอบจะเสิร์ฟคู่กับแอนโชวีมินิคอสมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งและหอมแขกหั่นวงโรยด้วยเกรเตสพาร์มิซานชีสและเคเปอร์กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะนะถ้าเกิดสมมติว่าวัย70กว่าอย่างยิ่งสักจะเริ่มสะสมที่รางวัลบ้างยังมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ครับจะต้องมีน้องยิ่งค่ะเข้าประกวดครั้งต่อไปนะคะค
กลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งยิ่งดูยิ่งมีความสุขครับเพราะวันนี้ได้มาเยือนสถานตากอากาศบางปูที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองหลวงได้ดูและให้อาหารนกนางนวลกันแบบใกล้ชิดแบบ Exclusive กันไปแล้วความสุขความสนุกไปลุยกันต่อครับจะพากลับมาย้อนวันวานที่บางปูสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการออกสเต็ปลีลาดเปิดฟลอร์ด้วยกันเชื่อว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าดูรายการวันนี้แล้วอดจะคิดถึงความหลังไม่ได้แน่นอนกับเหล่านักเลงลีลาดตอนนี้ไปพบกับนักลีลาดบางปูรุ่นแรกๆทั้งยังเป็นอดีตแชมป์ลีลาดระดับ Southeast Asia อาจารย์กมลเทพชุลีพรศิลป์กันก่อนครับอาจารย์ลีลาดอยู่ที่บางปูนี่มาทั้งหมดกี่ปีแล้ววะผมเริ่มมาที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2519ครับครับโอ้ก็หลายปีมากเลยวันเก่าๆบรรยากาศการลีลาดที่นี่เป็นยังไงครับครับตอนนั้นคือทุกคนนักลีลาดทุกคนเนี่ยพอวันอาทิตย์คิดถึงบางปูแล้วถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้มาคล้ายๆกับว่าจะลงแดงอาจารย์อย่างนั้นจ้ะครับเพราะว่าตอนนั้นถือว่าเป็นที่ที่หนึ่งหรูแบบว่ามาเต้นที่บางปูปั๊บไปคุยให้ใครฟังได้เป็นสิ่งความภูมิใจอย่างหนึ่งถึงปัจจุบันก็ยังรู้สึกอย่างนั้นครับคนเขาบอกว่าถ้าคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีรสนิยมต้องรู้จักที่จะมาลีลาดที่บางปูอาจารย์ว่าจริงไหมจริงครับเพราะว่าหนึ่งบรรยากาศอยู่ติดทะเลอากาศสดชื่นครับมีอากาศมีน้ำมีนกมีอาหารมีภัตตาคารมีดนตรีทุกอย่างมีให้เราหมดครับอยากให้อาจารย์พูดกับบรรดาเพื่อนๆวัยเดียวกับอาจารย์นิ่งศักดิ์ที่นั่งชมอยู่นะคะว่าการออกมาลีลาดนั้นให้อะไรและประโยชน์อะไรบ้างกับชีวิตของเราครับได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ทำงานเลือดได้สูบฉีดและก็สมองยังมีความจำเพราะว่าจะต้องจำท่าเต้นจำฟิกเกอร์จำเทคนิคยกตัวอย่างอย่างเทคนิคอย่างสมมติว่าท่ายืนเนี่ยอย่างลาตินอย่างช้าๆยืนนี่เขาเรียกลาตินครอสก้าวและมาหน้าเขาเรียกว่าเช็คแบ็กเวิร์ดชัดชัดช้าอะไรเนี้ยมันจะมีเทคนิคให้เราจำให้เรารู้อาจารย์คะมีบุคคลสำคัญสำคัญที่มาลีลาดที่บางปูนี่เยอะไหมคะเยอะมากครับช่วงที่ผมมาตอนนั้นคนแรกที่ว่าทุกครั้งนะเขาไม่เคยขาดคือผู้ว่ากทม.คนแรกคุณเทียมมกรานนท์ครับดาราก็มาเยอะแต่ที่เห็นบ่อยมากๆก็คือคุณสมบัติเมธานีเมื่อก่อนก็มาลีลาดแล้วก็มาออกกำลังกายที่นี่อยากทราบอาจารย์ตลอดชีวิตอาจารย์ก็ลีลาดอย่างมีความสุขอาจารย์ครับคิดว่าลีลาดให้อะไรกับชีวิตอาจารย์บ้างตอนแรกที่มาลีลาดเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพครับอาจารย์แต่ว่าข้ามาด้วยความรักอยากจะเก่งเต้นๆด้วยความรักมาลีลาดอาจารย์ผ่านการประกวดลีลาดเวทีระดับโลกมาเยอะมากระดับโลกยังไม่เคยแต่ระดับเอเชียเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยครับเหรอครับแต่แถวอาเซียนพวกนี้ได้แชมป์ก็ถ้วยลีลาดเต็มบ้านเลยสิพอสมควรครับเหรอคะครับทีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเพื่อนๆสวเยอะนั่งอยู่กับบ้านจับเจ้าเส้นส้นมันจะยึดหมดแล้วก็น้ำหนักก็เยอะหุ่นไม่ใช่แบบนี้จะมาลีลาดได้ไหมอันดับแรกเราต้องไปเรียนก่อนลีลาดเพราะถ้าไม่เรียนไม่ได้และปัจจุบันได้เข้าถึงง่ายมากศูนย์กีฬาทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศไทยเป็นสมาชิกปีหนึ่งประมาณ30บาทเรียนฟรีทุกวันอ๋อไม่แพงเนาะทุกศูนย์ครับทั่วประเทศไทยครับแล้วเราจะมาเรียนที่นี่เริ่มต้นได้ไหมคะเขาไม่ได้เปิดสอนที่นี่เขาไม่เปิดสอนเราต้องไปเรียนที่อื่นตามศูนย์กีฬามีทุกที่ครับแสดงว่าถ้ามาบางปูต้องลีลาดเป็นแล้วครับก็ต้องแต่งตัวสวยพร้อมโชว์ก็อันนั้นตามอัจฉริยะครับเหรอนะถ้าเกิดสมมติว่าวัย70กว่าอย่างยิ่งศักดิ์จะกลับมาลีลาดแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็อยากจะเริ่มสะสมถ้วยรางวัลบ้างยังมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ครับเพราะว่าปัจจุบันนี่ลีลาดเขาแบ่งมีหมดทุกรุ่นครับอ๋อซีเนียร์โอเวอร์เซเวนตี้จะต้องมีน้องยิ่งค่ะเข้าประกวดครั้งต่อไปนะคะครับอาจารย์ช่วยเทรนหนูหน่อยได้ไหมได้ครับนะยินดีเลยครับหนูจะแบบเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเอารางวัลมาให้เป็นเกียรติเป็นสง่าราศีอ่ะหรือฟื้นให้ฉันดูชักสเต็ปสองสเต็ปได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับนิดหนึ่งค่ะไหนอาจารย์สอนหนูหนูจะลื้อฟื้นหน่อยค่ะก่อนจะไปออกสเต็ปเลิงลีลาดพร้อมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราขอพักหายใจหายคอกันสักครู่นะครับเพราะมีเมนูพิเศษจากมรกตมากระตุกต่อมหิวแล้วค่อยมาชิลกันต่อนะครับอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เราจะเข้าครัวทำของทานเล่นเปลี่ยนกล้วยฉาบเดิมๆเป็นกล้วยฉาบคาราเมลเหลืองกรอบหอมหวานเคี้ยวกรุบกรอบได้ทั้งวันซึ่งเรามีเคล็ดลับในการทำให้กล้วยฉาบไม่แตกไม่หักใส่เกลือไทยและมะนาวผ่าซีกเ
จากนั้นนำกล้วยน้ำว้าดิบที่ปอกเปลือกไว้ลงแช่ประมาณ10นาทีนำกล้วยที่แช่ไว้ล้างน้ำใส่ตะแกรงสไลด์เป็นแผ่นบางเตรียมไว้มาต่อกันด้วยวิธีทำคาราเมลสูตรนี้ใช้น้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กล้วยน้ำว้าสไลด์แผ่นลงทอดพอน้ำมันเริ่มนิ่งใส่ในจืดตามด้วยใบเตยหั่นท่อนทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนพอน้ำตาลละลายเติมนมสดคนจนผสมเริ่มเหนียวข้นใส่เนยสดชนิดเค็มและเกลือไทยคนให้เข้ากันพอเริ่มงวดใส่กล้วยฉาบที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ตะแกรงพักไว้จนกระทั่งเซตตัวจัดใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยค่ะกล้วยฉาบคาราเมลชัดชัดชาสองสามชัดชัดชาต้องเหวี่ยงสะโพกเยี่ยมครับเยี่ยมมากเลยใช่ได้นะคะใช่ได้เลยครับเนี่ยแชมป์เก่านะคะทางสมาคมนกเข้ามาบอกฉันว่ารีบมานะคุณกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสโทร020-330-0033ช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักวันนี้ดีใจจังอุมาเยี่ยมสวัสดีครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะหนูขาไม่เห็นหนูต้องนานหนูสวยขึ้นนะอ้าวคือแฮปปี้ไงอาจารย์คือทุกอย่างในครอบครัวมีความสุขคุณแม่สุขภาพดีลูกๆ ก็โอเคได้เล่นกับคุณยายสนมั้ยลูก2แล้วแพรบมากกินเหมือนกันเนาะขอหนูจิบบ้างได้มั้ยเค้าชมมายังไม่ได้กินเลยอาจารย์ฉันจะถามเธอหน่อยค่ะมาก็ดีแล้วจะถามว่าแม่เป็นยังไงอุ๊ยอาจารย์สบายดีมากมากที่สุดจนได้แฮปปี้แบบนี้คือพอแม่เนี่ยแฮปปี้ทุกอย่างอุ๊ก็มีเวลาดูแลตัวเองเพราะคืออย่างที่บอกอาจารย์แต่ก่อนที่เคยปรึกษานอนก็ไม่ค่อยหลับตื่นมาเข้าห้องน้ำก็บ่อยคือมันเพลียทั้งวันเราก็งงอุ๊ยแม่เราเป็นอะไรอาจารย์จำได้มั้ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะเราก็ไม่ค่อยสบายใจเราก็แบบพาคุณแม่ไปตรวจอาจารย์สูงหมดนอกจากสูงไวแล้วนะไขมันสูงน้ำตาลสูงคอเลสเตอรอลสูงมันเป็นสิ่งที่ฉันผ่านมาแล้วทั้งนั้นมันน่ากลัวเนาะคือยังไงล่ะอาจารย์แม่ว่าเขาชอบกินกาแฟแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกตอนนั้นน่ะก็คือชงเองอยู่ต่างจังหวัดแต่เธอจะเอาอะไรล่ะก็ชอบหวานๆมันๆน่ะอาจารย์แล้วก็แบบกาแฟถุงอ่ะอย่างนั้นประเภทนั้นเลยเทนมข้นหวานใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็หิ้วกระป๋องเดินอารมณ์อย่างนั้นแต่อาจารย์พอแบบเราเห็นเขาทุกอย่างมันดูไม่โอเคดูแบบเฮ้ยทำไมกินกาแฟวันนึง 2-3 แก้วกลางคืนก็นอนไม่หลับตอนเช้าก็ง่วงเหงาเห่านอนเลยพาไปตรวจอาจารย์ก็เลยรู้ทีนี้เราอ่ะพูดอ่ะไม่เชื่อนะว่าแม่อย่ากินนะหวานๆมันๆไม่เชื่อแต่พอผู้เชี่ยวชาญพูดคุณป้าครับหวานๆมันๆอ่ะห้ามไม่ใช่คำว่างดนะจ๊ะห้ามโดยเฉพาะกาแฟกาแฟเดียวที่กินได้คือกาแฟดำเขาก็จึกจึกเลยอาจารย์เฮ้ยเขากินไม่ได้นะกาแฟดำถ้าคนไม่เคยกินก็ไม่กินไงแล้วก็งอนนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเขาก็ดูรายการนู่นดูรายการนี้เราก็อารมณ์ง้อเขาอะเนอะก็เจอพี่สุนารีพี่สุนารีราชสีมาล่ะอาจารย์เขากินกล่องนี้อยู่อาจารย์กินเหมือนอาจารย์เลยคอดี้พลัสเราก็ฟังมาแล้วเราก็ฟังว่าพี่สุบอกไอ้กล่องเนี้ยพี่กินอยู่นะดูแลที่บ้านดูแลคนในครอบครัวเราก็ตั้งใจฟังเลยอาจารย์ว่าเฮ้ยพี่สุกินอะไรตั้งใจฟังก็เลยรู้ว่าวิตามินก็ใส่ทั้งหมดสมุนไพรก็ใส่รวม19ชนิดนะอาจารย์ไว้วิตามิน19ใช่สมุนไพรเขาใส่ตั้ง6ตัวใช่อาจารย์คือทุกอย่างผสมผสานแบบเราฟังน่าจะเหมาะเนาะแต่อีกหนึ่งอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าแม่เราน่าจะกินตัวนี้ได้กินคอร์ดีพัดได้เพราะเขาบอกว่าเขาหวานแบบไม่มีน้ำตาลแล้วมันแบบไม่มีคอเลสเตอรอลจริงไหมอาจารย์จริงอ่ะคือไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นสารแทนความหวานหรืออะไรต่อเนี่ยคือมันกลมกล่อมมาพูดง่ายๆว่ากินเสร็จแล้ว
กาแฟถ้วยโปรดของฉันกลับคืนนะจริงอาจารย์เราก็เลยแบบวันนั้นนะก่อนกินอะเราก็เลยแบบต้องสั่งแล้วแต่อย่างหนึ่งอาจารย์ที่เรารู้สึกว่ากล่องนี้เขาจริงใจกับผู้บริโภคเขาได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอันนี้จริงอาจารย์ถามนิดนึงในฐานะอาจารย์เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวงการพวกอาหารเนี่ยเครื่องหมายนี้มันได้ยากจริงๆใช่ไหมยากและที่สำคัญใครก็ตามที่เห็นเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพแสดงว่าคุณซื้อได้ทันทีกินได้เดี๋ยวนั้นโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทำลายสุขภาพปลอดภัยต่อสุขภาพถึงได้เครื่องหมายนี้ครับเอามาถูกทางแล้วสั่งวันนั้นตัดสินใจสั่งเลยสัก 2-3 วันของมาส่งโอแม่ก็แบบตื่นเต้นนะอาจารย์แกะกล่องพัสดุชงเองแกก็บอกเธอมันละลายง่ายเนาะมันไม่จับตัวเป็นก้อนถูกต้องอันนี้ชัดพอตอนชงอ่ะความที่ว่าเขาอยากรู้ว่าสมุนไพรก็ใส่เยอะทุกอย่างก็หวานมันๆตามที่พี่สุนารีพูดนะแกก็ดมอาจารย์เนี่ยวันนั้นจำท่าคุณแม่ได้เลยดมแล้วแม่ดมทำไมฉันอยากรู้ว่ามันมีกลิ่นสมุนไพรไหมค่ะมีไหมแม่ไม่มีอยู่เหมือนอยู่คาเฟ่อาจารย์กินเลยจิบปุ๊บนะโอ้โหวันนั้นเนี่ยปากในยิ้มอย่างนี้เลยอาจารย์กว้างเลยมีความสุขมีความสุขหลังจากนั้นอาจารย์เชื่อไหมเขาใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ตื่นตีสี่ทำกับข้าวใส่บาตรกับข้าวที่บ้าน3มื้อทำเองทุกเมนูอาจารย์พอกินกาแฟคอร์ดิพลัสก็อยากเขากินโน่นกินนี่เยอะแป้งต้องลดหวานหวานน้ำตาลต้องลดนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างทำอย่างนั้นเลยดื่มน้ำเยอะๆเดี๋ยวไปเติมดื่มน้ำเยอะๆเพราะทุกอย่างทำหมดแล้วแต่อาจารย์เชื่อไหมพอเขาแฮปปี้แบบนี้เราก็ไม่เห็นเขาง่วงเหงาเหานอนและยังมีแรงพาหลานๆไปเที่ยวไปได้หมดไปไหว้พระไปกินข้าวไปเที่ยวไปห้างไปได้หมดทีเนี้ยเราเห็นทุกอย่างมันแฮปปี้แล้วก็ไปตรวจอีกทีได้ไหมเป็นผลการตรวจค่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติอาจารย์เราดีใจแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้สำหรับตัวเองนะเป็นในฐานะตัวแทนของคนดูแลแม่และรู้สึกว่าทุกวันนี้ดูแลถูกทางแล้วมันแฮปปี้แล้วเอาโปรมาจากพี่สุนารีอาจารย์คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังแล้วอุ๊ไม่ได้มาเยี่ยมอาจารย์เฉยๆแต่เอาโปรดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะให้ดีก่อนฟังโปรคว้าโทรศัพท์มาคืนไว้ก่อนพูดเลยค่ะมันจำกัดนะอาจารย์ใช่พูดเลยค่ะเอาอย่างนี้นะปกติเนี่ย4กล่องตรงหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา 2,760 ค่ะวันนี้ลดไปเลยเหลือ999บาท999และยังไม่พออยากให้โทรทันนะคุณผู้ชมนะ100สายแรกที่กดติดกดทันนะขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องเป็น6อ่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเอาไป6กล่องใหญ่ๆเลยแต่ต้องกดมาให้ทันคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์นี้020300033020300033หรือ LINE @cordy33 ค่ะสั่งวันนี้ส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยและคุณได้กาแฟไปกินแบบคุ้มๆจุๆทั้งหมด6กล่องคือตกแก้วนึง10บาทนิดๆอาจารย์ใช่ค่ะอร่อยด้วยสุขภาพก็ได้เดี๋ยวย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมวันนี้ปกติแล้วเนี่ย4กล่อง2760ไม่ต้องจ่ายเอาไปแค่999บาทและทัน100สายแรกแถมเพิ่มอีก2กล่อง6กล่องกำลังกินนะจ๊ะนะค่ะจัดเลยค่ะเบอร์นี้020300033 020300033หรือ LINE @cordy33 ค่ะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยและล่าสุด คุณแม่เอาไปถวายพระโอ้น่ารักอันนี้ดีมากเอาไปถวายพระคุณผู้ชมคือจะบอกว่าพระท่านบอกเลยว่ารู้สึกสดชื่นคือพระเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมาชมหรืออะไรบอกว่ากาแฟที่โยมเอามาถวายอะอาตมาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นดีใจได้บุญดีใจอาจารย์วันนี้เธอมานั่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมไปรับประทานนะครับก็สุขภาพดีตามไปด้วยเธอก็ได้บุญนั้นหนูย้ำเบอร์อีกทีได้ไหมย้ำเบอร์ค่ะคุณผู้ชมขารีบเลยเพราะว่าตอนนี้อุบอกเลยว่าสายเหลือน้อยแล้วสิ่งที่จะได้ไปทั้งหมดคือ6กล่องใหญ่ๆตรงหน้าไม่ต้องจ่ายแพงเลยคุณผู้ชมจะไป4ซะ 5,000 ไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเบอร์นี้ค่ะ020300033020300033หรือ LINE @cordy33 ค่ะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยและอยากให้ได้จริงๆเพราะอะไรปกติเราไม่ได้มาขายเซตเล็กแบบนี้มันเป็นเซตเปิดใจแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุ้มมากรีบโทรก่อนของหมดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะ020300033นะคะรีบยกโทรศัพท์ค่ะคุยเรื่องแม่เสร็จจะถามเรื่องลูกกี่ขวบแล้ว2คนอ่ะเอามาฝากที่โรงเรียนได้มั้ยว้ายไม่เอาถึงจะตะลิงมั้ยอ่ะกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งในช่วงท้ายเรื่องราวของสถานตากอากาศบางปูในฐานะสถานที่เต้นลีลาดในอดีตของไทยแหมแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรามีหรือจะไม่อินครับขอฟื้นสเต็ปปลุกพลังนักลีลาดอีกสักครั้งจะเป็นไรไป
ให้ยืนยืนอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าลาตินครอสค่ะเบสิกมูฟเมนต์นะครับ2บิดสะโพกมา3แล้วก็ชัดชัดชาชัดชาแล้วครับแล้วก็2เท้าซ้ายไปข้างหน้า2 3 3ชัดชัดชัดชาชาครับชัดชัดชาชัดชัดชาใช่ไหมสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงนะครับยังก้าวเท้าซ้ายมาก่อนครับ2 3ชัดชัดชา2 3ชัดชัดชา2 3ชัดชัดชาต้องเหวี่ยงสะโพกเยี่ยมครับเยี่ยมมากเลยครับใช่ได้นะคะใช่ได้เลยครับเนี่ยแชมป์เก่านะคะอุ๊ยอายจังเลยที่พูดคุณผู้ชมนั่งชมอยู่เนี่ยนั่งอยู่ทำไมนอนอยู่ทำไมลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาแล้วชัดชัดชาโอ้โหเยี่ยมมากตายแล้วตายแล้วจำไม่ได้แล้วตายสนุกมากรีบออกจากบ้านเร็วๆมาหัดลีลาดกันเถอะสุขอย่างยิ่งวันนี้แบกความสุขใส่หัวใจเต็มอิ่มกับสถานตากอากาศบางปูที่ท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงเทพจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา87ปีสถานที่แห่งนี้ก็ยังทำหน้าที่สร้างความสุขไม่เสื่อมคลายแม้เวลาจะผ่านไปจะเห็นว่ามนต์เสน่ห์ของบางปูไม่ได้เลือนหายไปพร้อมกับการเวลานกก็ยังคงมีให้ดูปูก็ยังคงมีให้กินเสียงเพลงเคล้าจังหวะลีลาดก็ยังคงดำเนินกันต่อไปไม่แน่ว่าคุณตาคุณยายหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อาจจะเคยควงแขนกันไปเต้นลีลาดหรือพบรักกันที่บางปูก็เป็นได้นะครับเต้นลีลาดแล้วได้ออกกำลังกายได้มีเพื่อนแล้วก็ได้มาเที่ยวพี่ประทับใจในการที่ว่าเราได้สุขภาพที่ดีจากที่เราไม่เคยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหายป่วยก็เวลามาลีลาดก็ได้พบเพื่อนฝูงแล้วก็ได้ออกกำลังกายฟังเพลงก็ทำให้เรามีความสุขนะเมื่อก่อนเนี่ยคือหายใจเหนื่อยขึ้นบันไดเหนื่อยทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยหลังจากที่ผมมาเต้นลีลาดแล้วทำให้ผมมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีขึ้นก็อยากจะชักชวนคนที่มาดูรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ตัดสินใจตอนนี้ครับทำให้สุขภาพดีขึ้นครับสุขอย่างยิ่งเป็นไงคุณผู้ชมสถานตากอากาศบางปูใกล้กรุงเทพนิดหนึ่งเองขึ้นทางด่วนมาลงแค่นี้แหละคุณผู้ชมก็จะได้มากินลมดูนกกินปูลีลาดโอ้โหครบทุกอย่างเลยนะทางสมาคมนกเข้ามาบอกฉันว่าให้ช่วยประกาศว่าเขาจะบินไปแล้วนะเดือนเมษานี่นกเขาจะไม่อยู่รีบมานะคุณและที่สำคัญต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงอยากออกกำลังกายให้หุ่นดีพักผ่อนอย่างมีความสุขดูและเป็นผู้ใหญ่ที่มีรสนิยมก็มาลีลาดได้นะจ่ายค่าดนตรี199บาทแต่งตัวให้สวยพริ้งพาเพื่อนมาพาคู่มาไม่มีไม่เป็นไรมาหาเอาแถวนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาละขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบที่เราแนะนำเพราะอะไรเพราะคุณจะได้สุขอย่างยิ่งไงคะวันนี้คงจะต้องขอตัวน้องยิ่งจะบินละค่ะรุ่นอย่างพวกเราอ่ะหาภาระแบบเรียบง่ายแบบนี้ก็ไม่เบานะวันนี้อยากจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้านี่ปอมเปเลเนียนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เขาบอกว่าเป็นความสุขที่ไร้ขีดจำกัดนะแต่ฉันอยากจะบอกว่าไร้พรมแดนและที่สำคัญประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้เลยนะที่มีเจ้าสุนัขสายพันธุ์ปอมที่โด่งดังที่สุดของโลก